สนับสนุนโดย iMobile เพราะเราเข้าใจบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยอยากให้รู้สึกว่าเป็นวงที่อยากจะทำอะไรก็ได้เป็นวงที่เวลานึกถึงอาจจะไม่ต้องตีกรอบว่าเขาเป็นร็อกเป็นป๊อปอยากให้รู้สึกว่าวงนี้จะเป็นอะไรก็ได้พอเราฟังแล้วรู้สึกเราอยากจะทำอะไรก็ได้เหมือนกันและณตอนนั้นเนี่ยทางพี่โจ้เองหรือพี่บิ๊กเองเนี่ยได้ฟังและได้รู้จักวงพาราด็อกซ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนเขาอัดอัลบั้มแรกเสร็จก็เขาก็มาชวนครับแต่เหมือนไม่อยากมาชวนทำไมเหมือนโดนบังคับให้มาทำไมอ่ะคือตอนนั้นเขาเป็นยังไงครับตาเขาก็นั่งไม่สบตาเลยมีแค่นั้นเวลาเขามาพูดเขาก็จะให้สอนเป็นคนเหมือนเป็นล่ามเป็นล่ามให้จะมาชวนเขาเข้าวงแต่ก็ไม่พูดไม่ได้มองหน้าคือผมว่ารู้สึกไม่คุ้นก็จะชอบบอกว่าเออนั่นฝากบอกหน่อยอะไรเงี้ยพอเล่นทัวร์4คนเล่นไปทัวร์ตามพวกมหาวิทยาลัยครับทัวร์ไปได้ระยะหนึ่งก็คือค่ายเนี่ยเขาหยุดการทำอัลบั้มเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งครับต่างคนต่างได้ก็เอาไปซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อมาอัดอัลบั้มใต้ดินกะว่าตอนนั้นทำกันเองดีกว่าสนุกแล้วก็พี่โน้ตมือกลองเขาก็ขอออกไปเพื่อไปเรียนต่อมึงนอกก็ทำอัลบั้มใต้ดินไปได้ปีละ1ชุดอัลบั้มใต้ดินนี่หมายความว่าเราจะขายกับเพื่อนๆใช่ไม่ได้มีสังกัดอะไรครับแล้วขายใครครับตอนนั้นมีร้านโดเรมีฮะแล้วก็ดีเจสยาม2ร้านที่ต้องไปฝากขายส่วนที่เหลือก็ไม่แจกเพื่อนก็บังคับรุ่นพี่อะไรเงี้ยฮะส่วนสุดท้ายมันจะเหลือเยอะมากฮะก็จะมีงานคณะงานของอักษรงานอะไรเงี้ยฮะที่เขาจะรวมๆกันนะฮะก็ไปนั่งขายอยู่แบบใต้เสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยใส่หมวกใบหนึ่งนิสิตเดินผ่านก็อุ๊ยเทปทำเองเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยกันซื้อครับนั่นคือจุดเริ่มต้นครับวันหนึ่งปาเต้จะเจออัลบั้มชวนคุณสองโทรบอกว่านั้นเอามาเสนอค่ายตอนนั้นแกมมี่เพิ่งจะเริ่มมีค่ายชื่อจีนี่เลคคอร์ดครับคือตอนนั้นยังสองจิตสองใจว่าเหมือนแบบทำแล้วเดี๋ยวจะโดนบีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเฉยๆหมอนี่คิดว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่ให้ทำเองจะทำยังไงเพราะฉะนั้นงั้นไม่เอาดีกว่าก็กลับมาทำในห้องนอนดีกว่าอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็เราก็ปั๊มเทปได้เราก็ไปนั่งใส่กล่องขายก็ได้สนุกกว่าการสบายใจกว่ากันวันดีคืนดีเพื่อนก็มาบอกว่าแกมมี่เขามีโปรเจกต์ให้ส่งเพลงคนละ1เพลงเท่านั้นเองสัญญาอะไรไม่ต้องมัดไม่ได้ผูกมัดนี่คือเพลงแรกคืออัลบั้มรวมใช่ป่ะฮะใช่ฮะช่วงปี2000 Intro 2000ตอนนั้นมีวงเล็กๆเยอะๆมากมายฮะแล้วก็เราก็ได้ส่งไป1เพลงชื่อเพลงว่าท่ามกลางปรากฏว่ากระแสตอบรับดีค่ายก็เลยเรียกมาคุยกันหลังจากนั้นเราก็ได้ทำอัลบั้มกับแกมมี่ตอนนั้นยังไม่มีมือกลองดึงโจอี้มาลองมาตีซ้อมกันปรากฏว่าก็ผ่านความรักโปรดมองฉันแต่ถ้าพูดถึงวง Paradox เนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนเลยว่าพวกเขาเนี่ยมีความแตกต่างในหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องของเพลงเนี่ยเราก็จะมีชื่อเพลงที่แบบแปลกก็มีเพลงต่างๆเยอะแยะเพลงแกงเผ็ดเป็ดย่างคือเอาสูตรของการทำแกงเผ็ดในหนังสืออาหารเลยเอามาดัดแปลงให้มันอยู่ในทำนองเพลงครับคือเราก็จะมีไอเดียว่าทำอะไรที่แกล้งคนฟังดีกว่าครับให้เขาตกใจอยากจะรู้ว่าเปิดไปเนี่ยคุณป้าที่กำลังสับหมูอยู่กลางตลาดเนี่ยเขาจะทำหน้ายังไงอะไรเงี้ยอย่างผมแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งชื่อแมลงวันเป็นเพลงที่พูดถึงแมลงวันตอมพวกซากศพวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นศพให้แมลงวันตอมอะไรเงี้ยพูดแบบว่าเรื่องสยองขวัญกะว่าถ้าเปิดเนี่ยคนคงตกใจปรากฏว่าวันหนึ่งแม่มาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แม่ผมเองชอบที่สุดกลายเป็นว่าคนไปชอบเพลงแปลกๆเราก็ใช้เป็นจุดขายได้อีกแบบหนึ่งรุมตอมศพไม่ให้เหลือความยิ่งใหญ่บรรยากาศแห่งสุสานช่างน่าอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องการแสดงนะครับสิ่งที่มันแปลกประหลาดและเพี้ยนที่สุดบนเวทีคืออะไรคือไอเดียมันคือถ้ามาดูโชว์เนี่ยมันต้องต่างไปจากการนั่งดูทีวีที่บ้านอย่างน้อยเนี่ยมีเรื่องให้กลับไปเล่าขานได้โอ้ยวันนี้เนี่ยโดนไอ้ลูกบอลลงหัววันนี้โดนน้ำกระเด็นเนี่ยเสื้อยังเปิดอยู่เลยจริงๆมันจะเริ่มจากคิดว่างานนั้นเขาจะเล่นอะไรมากกว่าก่อนนะเช่นถ้าเล่นริมทะเลอะไรเงี้ยก็พยายามจะหาอุปกรณ์แถวๆนั้นอะไรเงี้ยถ้าขับรถผ่านระหว่างไปที่พักหรือเจอตลาดอะไรเงี้ยจะซื้อแถวนั้นเลยอะไรเงี้ย
ไปวัดสวนแก้วไปเจอพวกกองที่เขาขายทิ้งนะพวกเครื่องออกกำลังกายมือสองอะไรเงี้ยก็จะซื้อมาเล่นพอเพื่อนๆชอบก็จะเลยต้องซื้อมาประจำหรือว่าข้างบนแต่ละเพลงมันน่าจะมีอะไรที่ทำให้คนต้องแบบสนุกตลอดเวลาในโชว์1ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยฮะก็พยายามเติมเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวดีๆในช่วง iSocial ครับช่วง iSocial ครั้งแรกที่ไปทำงานอาสาเนี่ยคือตอนสึนามิมันเป็นช่วงเวลาที่แบบลำบากมากเลยนะแต่ว่าเราได้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันมีความสุขมากอย่างที่แบบเราหาไม่ได้ในวิถีชีวิตการทำงานกินเที่ยวช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นพอรู้ว่าที่นั่นที่นี่มีอะไรให้ช่วยเล็กๆน้อยๆนี่คือทุกสิ่งอย่างถ้าเราทำได้เราจะทำอ่ะพอเรารู้เรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนั้นที่ทำได้เริ่มจากส่งเอสเอ็มเอสบริจาคเงินไปตามบัญชีมันมีความรู้สึกที่แบบทนไม่ได้อ่ะทนไม่ได้ที่เราจะอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยมันก็จะคิดว่าแบบเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมแล้วพอมันเกิดอะไรบางอย่างที่มันเราอยู่ในใจเราเนี่ยก็จะหาทางว่าเราไปช่วยอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้ดีเราก็พยายามเอาตัวไปทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยพอดีมีรุ่นพี่หรือคนรู้จักอะไรเงี้ยก็จะเริ่มตั้งกลุ่มไปลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพในพื้นที่ที่แบบคนจะไปถึงน้อยมากแล้วก็ชาวบ้านลำบากจริงๆทริปนั้นตอนแรกที่ทำก็คือไปถามในพื้นที่อะค่ะว่าเขาต้องการประมาณไหนอะไรบ้างเราก็ลิสต์ของว่าโอเคเอ้ยในถุงยังชีพเนี่ยเราต้องซื้ออะไรบ้างคือจัดได้สักประมาณ200บ้านค่ะคือยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์คคือถ้ารู้ว่าแบบเฮ้ยตัวเองยังไม่มีแรงบันดาลใจมากพอที่จะแบบออกไปช่วยเหลือด้วยตัวเองหรือทำทุกสิ่งอย่างก็เอาตัวเราอะไปใกล้กับกลุ่มคนหรือว่าแหล่งช่วยเหลือที่มันแบบจะรวมพลังกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราได้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนอื่นในประเทศไทยเราคือพี่น้องกันอ่ะคนไทยด้วยกันนี่คือประเทศของเราเราต้องผ่านไปด้วยกันก็อยากให้ทุกคนแบบนี่คือพี่น้องของเราเราต้องรักกันเราต้องช่วยกันอย่างที่สุดจริงมันมีวันนึงฮะแก๊งเพื่อนกำลังจะไปเที่ยวกันอันนี้กำลังขุดหลุมกับเด็กผมก็เฮ้ยทำไรอ่ะอย่างเงี้ยปลูกทานตะวันแล้วผมรู้สึกมันป่วยมากเลย